ขอให้มีแต่คนดีมีคุณธรรมมานะลูกนะเหมือนเมื่อเช้านี้พ่อก็อยู่เคียงข้างลูกนี่แหละพ่อจับปกเลยนาคีไม่รู้อะไรเลยนะลูกเนาะนี่ก็ลูกประสบความสำเร็จอีกแล้วนะมาสิมาได้สิเราไปสิมาได้ได้ได้สิมา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 ได้นี่ก็จะจุดธูปใช่ไหมครับพี่อ๋อครับเดี๋ยวแม่ครูเนาะขอเลขธูปด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือความฝันของแม่ครูนะครับงวดนี้มาฟังพร้อมๆกันชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวให้แม่ครูนะครับครับสมุดนะครับน้องแม่เดี๋ยวสมุดที่นี่รถก่อนสมุดปากกานะครับเดี๋ยวจะเขียนตัวเลขนะครับให้ดูกันชัดๆเลยเลขความฝันของแม่ครูนะครับปู่กระซิบแล้ว3ตัวเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับรอติดตามอย่าพึ่งไปไหนนะครับอย่าพึ่งไปไหนนะครับสดสดร้อนๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับชมได้ด้วยครูก็เหนื่อยนะครับท่านผู้ชมเป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณ FC ทุกๆท่านเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัมพล Channel นะครับหลุดมาแล้วจริงๆเลขความฝันแม่ครูนะครับ3ตัวตรงๆนะครับต้องบอกเลยว่า3ตัวตรงๆนะครับเดี๋ยวให้น้องแนนนะครับแม่ครูจุดธูปไหว้ก่อนนะท่านผู้ชมวันรวมสวงแม่ครูก็ปล่อย57กับ51นั่นเองแม่ครูรัตดาเอาจากอะไรมาไงลูกขอขอโชคขอลาภพ่อนะพ่อนะประทานให้ลูกนะพ่อนะ
พบพ่อแม่แม่เอฟซีเป็นแนวทางให้ซื้อหวยรัฐบาลไทยนะพ่อว่าสิ่งอะไรจะเอ่ยให้จะได้สิ่งอะไรจะกระทำอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดมันก็จะมันก็เยอะเปิดช่องเปิดหน้าเปิดมือเปิดภาษาเปิดไปดูโลกโลกก็นะมุกนาคีก็ต้องสังเกตสังเกตนะก็นะเป็นยาทานะก็นะอาจจะมาเกษตรในกระดาษกระดาษกระดาษจะเราขอจุดทูบอันนี้ก็ของสามตัวสองตัวตรงตรงเด็ดเด็ดนะก็นะฝันก็ไม่แน่นอนเท่าเลขทูบนะก็นะลูกของพี่พูดตรงๆเด็กๆนะคิดมาปีนี้เป็นต้นไปลูกยังไม่ได้ชัดนะพ่อนะวันนี้เอาให้ได้ชัดนะพ่อนะคืนนี้เอาให้ได้ชัดนะพ่อนะใกล้ถึงวันแล้วนะพ่อนะประทานให้นาคีลูกสาวของพ่อด้วยนะเจ้าค่ะพ่อค่ะจุดเรื่อยสุนุอิสระ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 บาลจิกาอิสระบาลสติกาอินบาลอิสระโอ้เจ้ามาเข้าเจริญเลยเอาเจริญเลยก็อิสระก็เจริญโอ้เป็นลูกเป็นบาลมีลูกลูกนะได้ใบเสียงมีแต่องค์ปู่เจ็ดเสียงหนึ่งเสียงปู่ใหญ่นี้พ่อใหญ่ลูกทำปู่ใหญ่นะลูกนะทางทิศตะวันออกให้ทำรูปร่างแบบนี้ถ่ายรูปไว้นะลูกนะนาคีให้เจ้ามีบุญมีบารมีได้สร้างปู่ใหญ่เสียงเดียวนะลูกนะปู่องค์ใหญ่เสียงเดียวนะลูกนะทางทิศตะวันออกนะลูกนะทำให้ได้แบบนี้นะลูกนะบารมีของเจ้าก็จะเกิดนะลูกนะนาคีสู้อีกนะลูกนะฟันฝ่าไปให้ได้นะลูกนะเหนื่อยนะเท่าไหร่ก็สู้นะลูกนะขอโชคขอลาพ่ออีกใช่ไหมนาคีงวดนี้ก็ขอให้ฟันฝ่าไปให้ได้ให้ถึงเส้นชัยอีกนะลูกนะสาธุสาธุพ่อครบนะตัวเทียนเลยไหมตัวเตยกระตุ้นนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสัมมิสิสิสิพุทธานิอิติมัสสะปัสสะอิติสัตตังพุทธะปิติอิติสัมมิสิสิสิพุทธานิอิติมัสสะปัสสะอิติสัตตังพุทธะปิติอิติสัมมิส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 ิพุทธานิอิติมัสสะปัสสะอิติสัตตังพุทธะปิตินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังมนโทนะคะสุทธิวาจิกายวาจาจิตตังหังวัฏฐะโอภูตังวิสุทธิเทวาปูชีมิกายวาจาจิตตังหังวัฏฐะองค์ปูดำแสงสิรินาคราชวิสุทธิเทวาปูชีมิกายวาจาจิตตังหังวัฏฐะองปูศีสัตนาคราชวิสุทธิเทวาปูชีมิกายวาจจิตังอหังวันทาองปูอนันตนาคราชวิสุทธิเทวาปูชีมิกายวาจจิตังอหังวันทาองปูท้าวิรูปะโควิสุทธิเทวาปูชีมิกายวาจจิตังอหังวันทาองปูจตุคามรามเทวังวิสุทธิเทวาปูชีมิท่านปู่จัญญาองปูพญานาคทั้งสี่ตระกูลให้มาประทานหวยเลขให้ลูกนะเจ้าค่ะลูกนาคีขอเพื่อเป็นแนวทางให้มนุษย์ลูกนะเจ้าค่ะให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเจ้าค่ะมาสุขราชสิงห์เราไปสิงห์มาได้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 สิงห์รวยโอ้ย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 รวยโอ
เป็นแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลนะเจ้าค่ะพ่อช่วยลูกนาคีด้วยนะพ่อนะลูกนาคีมอบกายถวายชีวิตให้พ่อแล้วนะพ่อนะพ่อผมหอมไม่บุญยังเลยโอ้โหยังใหญ่โอ้ดังเสสรีนาคราปุสิสตานาคราโอ้โหนันตนาคราปุสิสุโธยสิปุถุมังพ่อจตุกรรมรามาตีรังพ่อผมหอมไม่บุญยังเลยนะพ่อนะนะเช้านะพ่อนะเป็นตัวสาวสาวแม่คนเทพเทวดาไหวัชรธาพ่อพิคเนตก็ดีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าทองให้พระธรณีเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภเปิดเลขเด็ดติดเป็นตัวสามตัวสองตัวนะให้ลูกนาคีด้วยนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมอะระหังพุทโธโอมนะโมพุทธายะโอมลาโภลาภะโอมโภคาโภคะโอมนะมามิหังโอมประสิทธิมังโอมนะโมพุทธายะโอมมะอะอุโอมอะระหังพุทโธโอมนะโมพุทธายะโอมนาคีนาคะโอมลาโภลาภะโอมโภคาโภคะโอมนะมามิหังโอมประสิทธิมังโอมนะโมพุทธายะโอมมะอะอุโอมอรหังพุทโธโอมนะโมพุทธายะโอมนาคีนาคะโอมลาโภลาภะโอมโภคาโภคะโอมนะมามิหังโอมประสิทธิมังโอมนะโมพุทธายะโอมมะอะอุโชว์เปิดแบบเปิดฉับเปิดสีนะพ่อเนื้อแม่ครูปากก่อนก็ได้เอาอันนี้จดเลยก็ได้ติดยังจุดอีกก็ได้ไม่กลัวโอเคครับนะครับช่วงที่รอเลขทูบก็มาฟังความฝันของแม่ครูนะครับท่านผู้ชม
คุณแม่เรียกนะครับท่านผู้ชมกับพี่ตัวให้คุณแม่ก่อนแป๊บนึงหนึ่งเจ็ดมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเลขทูบเดี๋ยวค่อยดูใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมนะครับรอสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูชัดๆนะงวดนี้เลขทูบชัดเจนมากๆนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากเลขทูบนะครับเดี๋ยวแม่ครัวออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมช่วงที่รอเลขทูบก็จะให้แม่ครูนะครับเล่าความฝันนะครับท่านผู้ชมหรือว่ารอเลขทูบก่อนแม่ครูอ๋อตามขั้นตอนนะครับให้แม่ครูบอกเลขทูบก่อนนะครับคือเวลานอนตาข้างซ้ายถ้าหวยจะเข้านะจะเขียนแต่ตาข้างซ้ายนะก็ไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ยจุดเลขทูบนี่เข้าเขียนตาข้างซ้ายเลยนะหนึ่งเจ็ดใช่ไหมครับหนึ่งเจ็ดเลขสวยมากๆเลยไม่กลัวคือเราเอาเลขทูบของเราแล้วก็เลขความฝันของแม่ครูใช่ครับใช่ครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วปิดแล้วทีนี้คือโค้งสุดท้ายใช่ครับเราลุ้นแล้วทีนี้ฝันก็ฝันแล้ว3ตัวด้วยซื้อก็ไม่ได้ซื้อนะคะจะลุ้นค่ะลุ้นคือลุ้นรอยิ่งแต่ไม่ได้นอนยิ่งแต่ลุ้นยิ่งแต่เพลียครับนะครับเดี๋ยวจะให้ถ้าได้โต๊ะมาวางตรงนี้อีกอันหนึ่งนะคะเนาะเป็นที่วางกระถางธูปกระถางเทียนดีมากเลยลายสีก็อลังมากพี่อัมพลได้ถ่ายดูยังคะถ่ายดูครับคือพญานาคสวยงามมากๆต้องขอขอบคุณนะครับปู่แก้วแล้วก็พ่อตุ๋พ่อตุ๋ยใช่พ่อตุ๋ยพ่อตุ๋ยพ่อตุ๋ยนะครับท่านผู้ชมมากับลูกสาวพ่อแก้วพ่อแก้วจากขอนแก่นปู่แก้วครูจะเรียกพ่อแก้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็คุณครูหญิงซึ่งเป็นคุณครูนาฏศิลป์สอนนาฏศิลป์เหมือนพ่อเลยใช่มาทั้งครอบครัวก็เหมือนกันเหมือนลูกเหมือนพ่อเลยนะคะใช่ครับแม้แต่รองเท้าพ่อตุ้ยยังถอดไว้ให้ลูกได้ใส่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือปู่เทพห้วยทับทันปู่เทพห้วยทับทันค่ะเป็นประธานในงานวันนั้นด้วยองค์ปู่พญางูใหญ่เลยนะอยู่ที่ถ้ำบาดาลนะคะขนลุกทั้งงานเนาะส่งของปู่เทพเลยนะคะขนลุกทั้งงานเลยเหมือนครวญครางเนาะครับแม่ครูก็แบบโอ้โหอยากร้องให้ทั่วฟ้าทั่วเมืองบาดาลน่ะเหมือนดีใจเหมือนไม่รู้จะยังไงเนาะแล้วก็มาเหมือนไม่ใช่ร่างแม่ครูเลยแม่ครูไม่เคยลำด้วยไม่เคยลำด้วยหัดลำลำไม่เป็นเลยวันนั้นคือองค์ลงเลยใช่คือหัดลำตอนเย็นหัดลำเพลงปู่เทพที่ไปอัดเสียงมาให้โดยตรงเลยนะคะอัดเพลงมาให้ไม่มีลิขสิทธิ์ลำไม่ได้เลยไปไม่เป็นแต่แปลกมากตอนวันบวงสรวงแม่ครูลำสวยมากมีแต่คนว่าลำสวยแต่แม่ครูไม่รู้เรื่องหรอกนะจ๊ะครับแม่ครูดูคลิปก็ร้องไห้แล้วตอนทราบเจ้าของจ้ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะกับแม่ครูเนาะแม่ครูก็เหมือนชีวิตแม่ครูนี้ผ่านเรื่องราวร้ายๆมาเยอะเนาะเกินจะทนเนาะแม่ครูเนาะใช่ค่ะอะไรที่หนักกว่านี้คงไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วต่อไปให้มีแต่สิ่งดีๆใช่ครับให้มีแต่โชคแต่ลาภหลุดไปหมดแล้วให้รวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะสำเร็จทุกด้านแค่นี้แม่ครูก็เนาะครับค่ะให้แนวทางก็ให้พ่อๆแม่ๆเอฟซีก็พิจารณาเนาะเป็นแนวทางนะคะแล้วแต่ดวงนะคะพ่อแม่อีซีมีจะมีความฝันแล้วก็เลขทูบแค่นั้นจ้ะมีองค์ปู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าแม่ครูมีองค์
องค์กำลังลงแล้วก็ดวงกำลังเป็นประกายแล้วก็ FC ท่านไหนนะครับหรือทั่วประเทศเลยให้ติดตามแม่ครูไว้นะครับแล้วชีวิตท่านจะพลิกมาเหมือนแม่ครูอย่างเราปฏิหารไม่น่าเชื่อแล้วก็อย่าลืมครูบาอาจารย์ของแม่ครูด้วยนะปู่เทพนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะใช่ครับคำพูดของปู่เทพพูดยังไงคือจะเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นจริงทุกอย่างด้วยนะให้ศรัทธาปู่เทพเนาะนับถือปู่เทพเหมือนกับศรัทธาแม่ครูด้วยนะคะฝากปู่เทพคือพญางูใหญ่ที่เมืองบาดาลเลยนะคะหลังไม่อยู่เลยวันนั้นบอกว่าแม่ครูรัตดาคลั่งมากเลยศักดิ์สิทธิ์มากไปตามตึ้งเลยงูใหญ่มากพญางูใหญ่จนปู่เทพอ่ะหลังไม่อยู่น้ำตาไหลพรากเลยไม่เคยเป็นแบบนี้นะคะพ่อแม่FCปู่เทพเป็นครูบาอาจารย์มาตั้งแต่7ขวบไม่เคยรู้สึกแบบนี้เหมือนจะเปิดให้ทั้งครูบาอาจารย์ของแม่ครูแล้วก็แม่ครูเนาะพี่อัมพลสู้ไปด้วยกันเนาะพี่เนาะถ้าบุญบารมีของแม่ครูไม่ถึงงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะแล้วพ่อแม่FCที่มีจิตศรัทธาเมตตากับแม่ครูพูดเนาะมันก็เลยว่าปลื้มไงมันตื่นตันใช่กำลังใจและแรงศรัทธาได้มาให้แม่ครูจัดงานบวงสรวงได้เสร็จสิ้นได้เรียบร้อยออกมาแบบสวยงามค่ะแม่ครูกราบขอบพระคุณพ่อแม่FCทั่วประเทศนะเจ้าค่ะสาธุสาธุค่ะทีนี้ก็รอติดตามเลขทูบเลขทูบกับความฝันเมื่อคืนใช่ครับค่ะแล้วแต่ดวงนะคะเป็นแนวทางนะคะหัวรัฐบาลเท่านั้นนะคะพ่อแม่FCเจ้าค่ะให้ศรัทธาแม่ครูไปนานๆนะคะแล้วก็ศรัทธาครูบาอาจารย์ปู่เทพที่มาเป็นประธานใหญ่ให้กับแม่ครูปู่เทพเหมือนพ่อคนหนึ่งของเราเนาะพี่อัมพลเนาะเหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งของพี่อัมพลด้วยเนาะพี่ใช่ไหมคะใช่ครับท่านดีมากๆใช่เป็นผู้อะไรถูกถูกยังไงท่านจะโบกตลอดสอนตลอดค่ะได้ดีทุกคนได้ดีทุกคนปากปู่เทพนี้น่ากลัวนะศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะเห็นไม่กลัวตลอดเวลาเลยนะถ้าทักมาแล้วขอให้ทักแต่แนวสิ่งที่ดีๆนำพาความโชคดีมาสู่พ่อแม่FCนะเจ้าคะสาธุสาธุสาธุแม่ครูก็ไม่ค่อยรู้จะพูดเราคิดยังไงก็ซื่อๆเด้อๆด่าๆมาเนาะพี่อัมพลค่ะแม่ครูจะเล่าความฝันก่อนหรือว่าจะดูเลขทูบดูเลขทูบก่อนโอเคเหนื่อยเหือกเหนื่อยไม่ค่อยได้นอนนะแม่ครูเลขทูบ176ค่ะจุดจนได้นะครับท่านผู้ชมกลับเล่นด้วยนะคะ1771นะคะ176และแล้วก็มาตรงเลยจ้า176นะครับท่านผู้ชมเลขทูบงวดนี้นะครับ176เลขทูบแม่ครูรัตดาจุดขอแม่ครูเห็นที่ขาโต๊ะ1แม่ครูเห็นขาโต๊ะน่ะ71 71ตรงกันอีกแล้วตรงกันอีกแล้วกับ17โอ้โหเลขนี้แม่ครูยังไม่ได้ปล่อยออกสื่อนะคะเพราะเลขทูบมันเข้ากันกับเลขขาโต๊ะ71โอ้โหเลขตรงกันอีกแม่ครูยังไม่ได้ปล่อยนี่มาปล่อยวันนี้จุดธูปได้176ค่ะโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วก็เป็นแนวทางนะคะยังเหลือที่FCรอทั้งประเทศเลยใช่ค่ะความฝันเมื่อคืนฟังกันพร้อมกันเลยเหนื่อยมากเนาะมาหลับมาได้หลับตอนประมาณ3เพราะว่าแม่งวงเงียมากเรียกปลุกอยู่นั่นแหละไว้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็ได้ครับแม่ก็เรียกปลุกเมื่ออยู่นั่นแหละค่ะทีนี้แม่ครูก็ฝันได้ยินแต่แม่ว่าแม่น่ะเรียกว่าแม่เมื่อยแม่ใจจะขาดแล้วแม่ใจจะขาดแล้วทีก็อันนั้นฝันได้แล้วนะฝันเห็นฝันว่า991เด้อว่านะ991991เด้ออย่างนี้น่ะทีนี้ก็สะดุ้งตื่นมาก็เลยว่าเอ้าไม่ใช่ปู่หรือใครมาโบกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปู่เป็ดโศกก็ไม่รู้นะเสียงนี่เสียงไม่ได้สั่นนะเสียงเหมือนปู่งวดที่แล้วไหมครับแม่ครูไม่ได้สั่นแต่แก่ไม่สั่นแต่แก่991เด้อมีเด้อด้วยนะงวดนี้นะ
เลขเยอะไปไหมคะพ่อแม่เอฟซีไม่เยอะก็เหมือนที่แม่ครูให้ทุกวันเลยก็คือเลขฝันเลขทูบอันนั้นก็51ก็57ใช่แล้วก็เลขทูบก็176ให้ตัดเอาแล้วก็เลขขาโต๊ะก็71มันก็เข้ากับเลขทูบนะคะและอันนี้อยู่ที่ดวงพ่อแม่ด้วยนะเลขฝัน991หรือจะเป็น919ก็ได้นะคะ616มั้ยแม่ครูนั่นแหละมากระโดดก็ไม่รู้นะคะ616แล้ว6อะไรจะมาซ้ำแท้พี่หรือยังไงคะปู่ให้แบบไหนก็แบบนั้นแบบนั้นนะคะแล้วแต่ดวงนะคะอันนี้แม่ครูก็เล่นหวยไม่ได้นะจ๊ะคือแม่ครูฝันแล้วก็จุดเลขทูบโค้งสุดท้ายแล้วนะคะพ่อแม่ FC ติดตามช่องพี่อัมพลชาแนลน้องแนนชาแนลด้วยนะคะนี่แหละเป็นบุญสัมพันธ์ที่จะนำพาให้ FC หมดหนี้หมดสินเนาะหมดหนี้หมดสินด้วยหวยรัฐบาลนะเจ้าคะเป็นแนวทางนะเจ้าคะคือเลขฝันกับเลขทูบค่ะวันนี้ปู่กระซิบบอกกี่ครั้งนะแม่ครูขออีกสามครั้งสามครั้งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเด้อเก้าเก้าหนึ่งเด้อจนแม่ครูทีนี้ได้ยินแม่ว่าโอ้ยแม่ใจจะขาดแล้วแม่ปวดอย่างนี้น่ะสะดุ้งเลยเหมือนกับจะปลุกเราให้เราได้จำได้อะอย่างนี้น่ะแล้วก็ได้ไปพลิกแม่แล้วก็จำ991งวดก่อนให้995งวดนี้มาโบก991แล้วก็919เนาะตัด9119ด้วยนะคะแล้วก็เลขทูบที่สำคัญ176ก็อย่าลืม177667เนาะกลับไปค่ะเอาให้ทันปู่นะคะเพราะว่าเลขขาโต๊ะก็71เห็นขึ้นกับขาโต๊ะเห็น3วันแล้วเลขขาโต๊ะเพราะว่าส่วนมากปู่ท่านจะไม่ให้ตรงๆเพราะว่าผิดกฎเนาะใช่ค่ะก็จะให้เป็นปริศนาเป็นปริศนาแต่เลขทูบสวยมากค่ะจุดกับเทียนคือเก่าแต่ใส่กับหน่วยบักหมากถือว่าปู่8ปู่พญานาคหรือปู่8ศอกท่านก็รับรู้แล้วกับหมากครูงวดนี้มาแน่นอนมาแน่นอนเขม่นตาข้างซ้ายนะครับก็ขอให้ FC โชคดีนะครับเป็นแนวทางนะคะอยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะคะเหมือนนิ้วมือนี่แหละเนาะมีสั้นมียาวนะคะพ่อแม่ FC ค่ะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็รบกวนแม่ครูมาก็นานมากแล้วนะครับก็ขอให้แม่ครูประสบความสำเร็จนะครับทุกๆอย่างเลยในสิ่งที่หวังให้ฟันฝ่าไปได้อีกเนาะให้ผ่านไปได้ทุกงวดครับแล้วขอให้ราบรื่นทุกงวดนะคะพ่อแม่FCใช่โปรดพิจารณาในการรับชมด้วยนะคะเป็นแนวทางนะคือว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วจริงๆสุดท้ายแล้วค่ะคือปู่กระซิบแล้วก็คือจบแล้วจบแล้วก็เลขทูบได้มาจุดให้แล้วนะคะพิธีบวงสรวงวันนั้นคือพ่อไม่ได้พูดถึงเลขทูบเลยเพราะว่าคนเยอะเหมือนกับว่าทำให้สับสนน่ะจิตไม่นิ่งก็เลยให้มาจุดวันนี้ค่ะจุดแบบเงียบๆ3คนค่ะแล้วก็เลขทูบพ่อปู่นี่แม่นทุกงวดนะครับท่านผู้ชมนะครับงวดนี้ก็ขอให้ FC โชคดีกับแม่ครูรัตดาด้วยนะครับให้หมดหนี้หมดสินแล้วก็ให้แม่ครูรัตดามีแต่สิ่งโชคดีเข้ามานะคะพ่อแม่ FC สาธุนะคะแล้วก็ขอให้ศรัทธาแม่ครูนะคะให้แม่ครูได้บ้านคืนด้วยใช่ค่ะฝนจะได้ไม่สาดไม่เปียกนะคะจะได้ไปทำตำหนักใหญ่ตรงนั้นเลยใช่ครับจะได้สร้างองค์ปู่พญานาคที่ใหญ่เนาะไม่ใหญ่เท่าไหร่ให้เป็นบารมีเนาะพ่อแม่ FC มาก็ได้ไหว้สักการะบูชานะคะแต่ตอนนี้อยากได้ศาลปู่แปดโศกเนาะเพราะว่าถ้ามีความโชคดีอีกนะ อยากได้ปู่ศาลปู่แปดโศกค่ะเพราะว่าสงสารท่านเหลือเกินท่านต่ำมากเนาะต่ำมากแล้วก็พวงมาลัยจนล้นน่ะค่ะไว้บนหลังคาเลยนะพวงมาลัยสังกะสีหลังคาที่แบบเล็กๆนะคะแต่ท่านก็อยู่ได้นะเพราะว่าอยู่ได้ท่านดูแลแม่ครูใช่อยู่ยังไงก็ได้ปู่ท่านมาอยู่ตรงนี้เองใช่อยู่ใกล้ๆท่านยิ้มหล่อมากนะคะนะครับอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณแม่ครูมากๆแล้วก็ขอให้ FC โชคดีด้วย16ตุลา67โค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ